ทุกคนวันนี้เราจะมาทำตะกร้าฝักทองสำหรับวันฮาโลวีนกันสบรีน่าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nurse Bird นะช่องของเราก็จะเป็นช่องงานศิลปะและงาน DIY เจ๋งๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแน่คลิปนี้เราจะมาทำตะกร้าฝักทองเปเปอร์มาเช่สำหรับเทศกาลฮาโลวีนกันก่อนอื่นเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนแล้วเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกที่จะเตรียมถุงพลาสติกขนาดตามที่เราต้องการมา1ถุงแบบนี้นะจากนั้นพี่จะขยำกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไปในถุงพลาสติกจนเต็มแบบนี้เลยพี่จะขยำกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไปให้มีขนาดตามลูกฝักทองที่เราต้องการเลยนะได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วมัดปากถุงให้แน่นแบบนี้เลยต่อไปพี่จะใช้เชือกมัดถุงทั้งสองด้านแบบนี้เพื่อทำเป็นรอยบุ๋มของลูกฟักทองนะเสร็จแล้วพี่จะใช้เทปกาวแผ่นใหญ่ติดลงไปจนทั่วถุงที่เราทำไว้แบบนี้เลยนะทุกคนต่อไปเรามาทำเปเปอร์มาเช่กันโดยพี่จะฉีกเศษกระดาษ A4 เตรียมไว้แบบนี้จากนั้นพี่จะทากาวลงบนกระดาษ A4 แล้วติดลงไปบนลูกฟักทองจนทั่วพี่จะติดกระดาษ A4 จนทั่วโดยพี่จะเว้นส่วนด้านบนเอาไว้ติดกระดาษจนทั่วแล้วพี่จะเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทพี่จะติดกระดาษสลับเอาไปตากแดดแบบนี้ทั้งหมด6รอบนะทุกคนหรือจนกว่าจะได้ความหนาของกระดาษตามที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเรามาแกะลูกฟักทองออกจากแบบกันโดยพี่จะแกะถุงด้านบนแล้วค่อยๆดึงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อยู่ด้านในออกมาแบบนี้เลยต่อไปพี่จะใช้กรรไกรตัดแต่งขอบตะกร้าฟักทองให้เรียบร้อยแบบนี้เลยพี่จะใช้ดินสอวาดรูวงกลมด้านข้างตะกร้าจำนวน2รูแล้วใช้มีดคัตเตอร์เจาะรูออกมาแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันโดยพี่จะระบายสีรองพื้นด้วยสีอะคริลิกหรือสีทาบ้านสีขาวจำนวน 2-3 รอบนะทุกคนสีรองพื้นแห้งแล้วพี่จะระบายสีตัวฟักทองด้วยสีอะคริลิกสีส้มจำนวน 2-3 รอบเหมือนกันนะต่อไปเรามาวาดหน้าตาของฟักทองกันพี่จะร่างหน้าตาของฟักทองด้วยดินสอเบาๆแบบนี้ก่อนจากนั้นวาดตาจมูกและปากของฟักทองด้วยสีอะคริลิกสีดำแบบนี้เลย
ต่อไปพี่จะมาทำหูหิ้วของตัวตะกร้าโดยพี่จะตัดลวดให้มีความยาวประมาณ35เซนติเมตรแล้วหุ้มลวดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ทากาวแบบนี้เลยจากนั้นพี่จะทาตัวหูหิ้วด้วยสีอะคริลิกสีเขียวเข้มสุดท้ายแล้วเรามาประกอบเป็นตัวตะกร้ากันโดยพี่จะดัดหูหิ้วให้เป็นรูปโค้งแบบนี้จากนั้นสอดหูหิ้วลงไปในรูที่เราเจาะไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนตะกร้าฟักทองเปเปอร์มาเช่สำหรับเทศกาลฮาโลวีนของเราหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย